วันนี้เราจะมาชวนทำเมนูแคลเบาทำง่ายแสนอร่อยอย่างโอ๊ตมิลกรานิต้ากันใช่วัตถุดิบแค่ส่งใหญ่ง่ายทำง่ายมากจริงอย่างแรกที่เราต้องไปซื้อวันนี้ก็คือนมโอ๊ตจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากแต่โจทย์ของเราในวันนี้จะทำของหวานเพื่อสุขภาพแคลเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกนมโอ๊ตที่ค่าพลังงานต่ำและดีต่อสุขภาพมากที่สุดแต่ว่าเราเจอแล้วก็คือแอลโปรนี่แหละที่ตอบโจทย์สายสุขภาพค่าพลังงานและไขมันก็ต่ำกว่าแถมไม่มีไขมันอิ่มตัวด้วยตัวลดจืดในน้ำตาลน้อยที่สุดแค่ 0.6% แถมไม่เติมน้ำตาลทรายวันนี้เราเลือกรสออริจินอลเพราะจะทำของหวานและแคลต่างกันไม่มากเริ่มแรกคือเทนมโอ๊ตใส่ภาชนะที่มีฝาปิดจับเข้าช่องฟรีซ40นาทีหรือจนกว่านมโอ๊ตของเราจะแข็งนั้นใช้ส้อมขูดนมโอ๊ตออกมาให้เป็นเกล็ดใส่ในชามให้สวยงามปิดท้ายด้วยการโรยสตรอเบอรี่ที่ใส่หน้าของกรานิต้าลงไปเสร็จแล้วค่ะเมนูนมโอ๊ตของเราแคลต่ำน้ำตาลน้อยมีใยอาหารแถมมีแคลเซียมด้วยนะสุขภาพแถมยังกินอร่อยกลมกล่อมหอมโอ๊ตจากธรรมชาติตัวนมโอ๊ตก็เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับสายเฮลตี้อย่างเราฝากแอลโปรแบรนด์แพนเบสอันดับ1ของยุโรปด้วยนะคะ